ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าในระบอบประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคุณภาพและการพัฒนาของประเทศก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนเพราะหากประชาชนไม่มีสำนึกความเป็นพลเมืองไม่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองไม่ใช้เสรีภาพในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก็เปล่าประโยชน์นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องครับดังคำกล่าวของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะไร้ประโยชน์ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่มีอะไรจะพูดท่านเป็นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดและเป็นประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเลือกถึง4สมัยแนวคิดของท่านยังก่อให้เกิดองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างสหประชาชาติอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรายังมีอีกมากมายหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์
ทัศน์รัฐสภารวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel ซึ่งสามารถโหลดออกมาติดเครื่องมือสื่อสารได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังสดๆในแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกัน2ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะรวมไปถึง YouTube Channel ที่ช่อง TP Channel แล้วก็ KPI Channel เราจะมีการอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันทุกวันเลยค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำนะคะซึ่งประเด็นที่จะขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ได้มีการเปลี่ยนผ่านจากระบอบคอมมิวนิสต์มาสู่ประชาธิปไตยแต่การเปลี่ยนผ่านของเขานั้นมีความน่าสนใจค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณปุรวิทย์วัฒนสุขนักวิชาการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้าจะมาบอกจะมาเล่าให้เราได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ซึ่งขณะนี้คุณปุรวิทย์อยู่ในสายกับดิฉันแล้วไปร่วมพูดคุยพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณปุรวิทย์ค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในยูเครนค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้คุณปรวิทย์นั้นได้ปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนค่ะว่าในส่วนของยูเครนนั้นมีความเป็นมาอย่างไรมีในส่วนของระบบการเมืองการปกครองอย่างไรค่ะคือยูเครนเนี่ยนะครับถ้าเอาประวัติศาสตร์สมัยใกล้ๆประมาณ20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยูเครนเนี่ยคือเป็นอดีตส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับสมัยก่อนโซเวียตนี่มีอาณาเขตและครอบคลุมเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเราย้อนไปไกลกว่านั้นอีกนะครับคุณสลาคือยูเครนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเขาเป็นเคยเป็นอาณาจักรหนึ่งมาก่อนตั้งแต่ยุคโบราณเลยย้อนไปเป็นร้อยหลายร้อยปีค่ะก็เคยเป็นอาณาจักรโบราณมาก่อนนะครับแล้ววันดีคืนดีก็คือถูกจักรวรรดิรัสเซียผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียค่ะครับแต่ทีนี้พอสักช่วงเวลาต่อมาเนี่ยนะครับคือยูเครนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าก็ไม่ได้ลงรอยกับรัสเซียอยู่ตลอดมาก็มีความพยายามที่จะแยกตัวเองออกเป็นเอกราชอยู่เสมอนะครับจนกระทั่งถึงสักช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึงครับย้อนไปสงครามโลกที่หนึ่งก่อนสงครามโลกที่หนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยยูเครนก็พยายามจะประกาศเอกราชประกาศแล้วแหละแล้วพอสงครามโลกที่สองเนี่ยมีสหภาพโซเวียตใช่ไหมครับสหภาพโซเวียตก็ยกกองกำลังเนี่ยมายึดยูเครนผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอีกครั้งหนึ่งที่ผมเล่าเพื่อจะชี้เห็นว่ายูเครนเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับก็คือมีประวัติศาสตร์เข้ามาที่เป็นทั้งอาณาจักรโดยอิสระและก็ถูกผนวกรวมกับจักรวรรดิรัสเซียต่อเนื่องมาสหภาพโซเวียตจนกระทั่งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991นะครับยูเครนก็ประกาศประเทศเป็นประเทศเอกราชนะครับแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมาครับแสดงว่าแรกเริ่มเดิมทีตอนที่อยู่ภายใต้รัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตนั้นยูเครนมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซียด้วยหรือเปล่าคะครับในช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตครับก็คือเรียกได้ว่าคืออยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์นะครับค่ะคือหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991นะครับคือมันก็เกิดประเทศเอกราชใหม่เป็น10ประเทศเลยนะทั้งในยุโรปตะวันออกนะครับหรือว่าในเอเชียกลางปัจจุบันยุโรปตะวันออกที่เราคุยกันอย่างยูเครนตอนนี้ครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างหรืออย่างในเอเชียกลางก็อย่างเช่นประเทศที่ลงท้ายสถานทั้งหลายครับสักฐานอุซเบกิสถานอะไรแบบนี้คือเป็นประเทศที่แตกกระจายมาจากอดีตสหภาพโซเวียตแล้วแต่ละประเทศก็มีเรียกว่าเส้นทางทางการเมืองที่แตกต่างกันไปนะครับก็คือไม่ได้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ต่อไปแล้วแต่ว่าเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบนะครับหรืออย่างในยูเครนที่เรากำลังคุยกันวันนี้นะครับยูเครนก็มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบที่มีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าจะเรียกได้ว่าประชาธิปไตยเต็มปากไม่ได้ก็เป็นที่ตกเถียงกันในสังคมโลกตอนนี้ครับผมทีนี้เดี๋ยวยังอยู่ในเรื่องของการถกเถียงกันในสังคมโลกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามาดูกันก่อนว่าจากวันนั้นที่ในส่วนของสหภาพโซเวียตนั้นล่มสลายค่ะทำอย่างไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ยูเครนนั้นได้มีการเดินทางเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยคะคุณปุรวิทย์คะ
คือก็เป็นคือเขาเรียกว่าการพยายามแยกตัวเป็นเอกราชของยูเครนเนี่ยมันเกิดขึ้นผมคิดว่าผมเข้าใจว่าตั้งแต่ก่อนที่โซเวียตจะล่มสลายแล้วประมาณปลายทศวรรษ1980เนี่ยก็เริ่มมีขบวนการเคลื่อนไหวแล้วอยากจะแยกตัวเองออกจากสหภาพโซเวียตคือโจทย์ตอนนั้นเนี่ยมันคือบอกว่ายังไงก็ได้แต่ต้องการให้ประเทศอ่ะเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียตจุดอ่อนตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่สำคัญของยูเครนเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในหลายประเทศครับคุณธาราคือตอนที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ยคิดแต่โจทย์ว่าจะเป็นเอกราชแต่ไม่ได้คิดโจทย์เผื่อเอาไว้ว่าแล้วจะออกแบบสถาบันการเมืองออกแบบโครงสร้างทางการเมืองออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรค่ะนะครับยูเครนก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันคือตอนที่ช่วงปลายทศวรรษ1980จนถึงช่วงที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991เนี่ยนะครับก็คือโจทย์ตอนนั้นคือคิดว่าจะแยกตัวเป็นเอกราชนะครับแล้วพอแยกตัวเป็นเอกราชได้ปั๊บใช่ไหมครับโจทย์เรื่องของการออกแบบรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยมันยังไม่ตกผลึกว่าตกลงใครควรจะมีอำนาจในการปกครองมากกว่ากันซึ่งโจทย์เนี่ยนะครับยังเป็นโจทย์ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันคือในยูเครนเนี่ยนะครับผมให้ข้อมูลเลยละกันว่ายูเครนปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบเรียกว่ากึ่งประธานาธิบดีครับคือมีทั้งประธานาธิบดีแล้วก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีครับโมเดลจะคล้ายกับฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสจะเหมือนกันคือมีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกนะครับแต่ในยูเครนเนี่ยนะครับช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านมาสู่ประชาธิปไตยช่วงแรกเนี่ยนะอำนาจในทางการเมืองเนี่ยอยู่ดูเหมือนว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยพยายามจะโน้มเอียงรวบอำนาจเข้าสู่ตัวเองมากนะครับค่ะอย่างผมเอ่ยชื่อเลยกันคือพี่อดีตประธานาธิบดีเลโอนิดคุชมาเนี่ยนะครับก็คือพยายามรวบอำนาจเข้าสู่ตัวเองมากขึ้นแล้วบทเรียนที่มันสุดที่สุดแล้วในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหลังจากสภาพซื้อล้มละลายเนี่ยคือประเทศไหนถ้ายิ่งผู้นำนะครับมีอำนาจสูงมากเนี่ยนะครับวิศลาต่อให้มีการเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ระบบอำนาจนิยมหรือว่าเรียกกันได้ว่าเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งได้มากขึ้นซึ่งยูเครนเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างความคิดที่ว่าควรจะใช้ระบบประธานาธิบดีหรือควรที่จะให้รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจเขาเรียกว่าสูสีพอกับประธานาธิบดีซึ่งโจทย์ตรงนี้มันไม่ตกผลึกมาตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านแล้วโจทย์อันนี้มันก็ยังดำรงอยู่ถึงปัจจุบันสังเกตได้จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเดี๋ยวผมจะต่อไปว่ามันมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบ่อยมากนะครับบางทีแก้ให้ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจมากขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจน้อยลงพออีกคนหนึ่งมีอำนาจขึ้นมาก็แก้รัฐธรรมนูญในทางที่ให้ตัวเองมีประโยชน์มากขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งลดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยยูเครนเส้นทางการเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยมันเริ่มต้นมาอย่างนี้ครับคุณสลาแล้วจริงๆผมลืมพูดไปอย่างนึงอันนี้ต้องพูดเลยเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในยูเครนโดยเฉพาะการเมืองยูเครนในปัจจุบันนะครับเราไม่พูดไม่ได้ครับว่าเป็นปัจจัยภายในอย่างเดียวไม่ใช่นะครับยูเครนถ้าเราไปดูในทางภูมิศาสตร์ครับคุณสลาคือในทางภูมิศาสตร์เนี่ยยูเครนเป็นคล้ายๆเป็นแนวกันชนระหว่างยุโรปตอนตกอะครับกับประเทศรัสเซียค่ะในทันทีในทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยโอ้โหคือปฏิเสธไม่ได้ว่ารัสเซียเนี่ยก็พยายามจะมีบทบาทในทางแทรกแซงทางการเมืองอยู่เสมอในขณะเดียวกันยุโรปฝั่งตะวันตกโลกฝั่งเสรีเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับที่จะให้ยูเครนเนี่ยไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียไปนะครับฉะนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆคือยูเครนเหมือนเป็นดินแดนที่มีการคัดเยื่อกันไปมาระหว่างประเทศตะวันตกกับรัสเซียซึ่งไอ้เรื่องตรงนี้แหละความสำคัญในทางการเมืองระหว่างประเทศตรงนี้ที่มันมีผลต่อการต่อความเป็นไปในทางการเมืองของยูเครนซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับนี่ก็คือเรียกได้ว่าเส้นทางการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยของยูเครนนะคะทีนี้มาดูกันในส่วนของปัจจัยบ้างค่ะคุณปุรวิทย์ค่ะว่าอะไรที่ทำให้ยูเครนเลือกที่จะมีการปรับเปลี่ยนมาสู่ระบอบประชาธิปไตยคะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ได้มีการแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตแล้วคะคือผมคิดว่าเป็นแนวโน้มที่มันไปพร้อมๆกับประเทศที่แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตพร้อมๆกับยูเครนนี่แหละค่ะคือเราจะไม่คือคอมมิวนิสต์มันการล่มสลายแล้วคุณสละคือ
คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีคำกล่าวของนักวิชาการเลยแหละว่าโอ้พอคอมมิวนิสต์ล่มสลายเนี่ยมันคือ the end of history นะครับคือความหมายมันคือมันไม่มีอีกแล้วการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยฉะนั้นประชาธิปไตยมันคืออุดมการณ์ทางการเมืองเดียวในโลกนี้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับแล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายปั๊บเนี่ยโอ้โหมันก็คือทำให้คำกล่าวเนี่ยมันทรงพลังมากฉะนั้นการเมืองทิศทางการเมืองของประเทศต่างๆในโลกในช่วงต้นศตวรรษ1990เนี่ยมันคือทิศทางที่คุณต้องเดินไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ที่พอเราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการเลือกตั้งอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีเรื่องของการจำกัดอำนาจเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักใหญ่ที่ข้อสำคัญเนี่ยคุณเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ถ้าคุณไม่มีการเลือกตั้งนะผมคิดว่าปัจจัยสำคัญที่มันเป็นและเป็นมูลเหตุที่ผลักดันให้ยูเครนผลักดันไปสู่ประชาธิปไตยก็คือทิศทางในทางการเมืองของโลกในยุคเวลานั้นเพราะว่าโลกกำลังเคลื่อนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นไปได้ไหมคุณก็ต้องมีการเลือกตั้งนะเพราะว่าในระบบคอมมิวนิสต์มันไม่มีการเลือกตั้งนอกจากเลือกตั้งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นคำตอบหลักแล้วกันที่ผมจะบอกว่าทำไมยูเครนถึงเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยปัจจัยหลักที่เปลี่ยนผ่านก็คือทิศทางการเมืองโลกในเวลานั้นครับเมื่อการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยหลักที่จะนำมาสู่การเป็นประชาธิปไตยหลังจากนั้นในยูเครนได้มีการจัดการเลือกตั้งประเภทไหนเกิดขึ้นบ้างไหมคะคือต้องให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยว่าในยูเครนนะครับผมบอกไปแล้วว่าเป็นระบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับมีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับผมเล่าอีกแบบว่ามันจะมีการเลือกตั้งอยู่2ทางทางที่1คือมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอันนี้เลือกตั้งโดยตรงโดยประชาชนอีกทางนึงคือเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของประเทศยูเครนนะครับคือต่างคนต่างมานะครับทีนี้เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับของตอนที่ยูเครนเปลี่ยนผ่านมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ย คือการสัดดุลอำนาจกันระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐสภากับนายกรัฐมนตรีมันยังไม่ได้สมดุลกันครับคุณสลามันยังมีการช่วงชิงกันอยู่ว่าเอ๊ะใครควรจะมีอำนาจมากกว่ากันมันยังไม่มีการตกผลึกใช่ไหมครับค่ะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอมันไม่มีการตกผลึกเนี่ยมันก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับจนดูเหมือนว่าตอนปลายศตวรรษ1990เนี่ยดูเหมือนว่ายูเครนจะมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางของความเป็นระบบอำนาจนิยมมากขึ้นนะครับมันก็มีการคือมันไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าการเลือกตั้งมันเป็นประชาธิปไตยมันเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะการเมืองในยูเครนของคุณสลาผมคิดว่ามันคล้ายๆกับการเมืองในประเทศอดีตสหภาพโซเวียตนะครับที่ล่มที่แยกตัวเป็นอิสระคือมันเป็นการเมืองที่ผูกโยงกับความเป็นตัวบุคคลของผู้นำเนี่ยมากเลยครับคุณสลาคือเราไม่ต้องพูดถึงความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคการเมืองเลยครับคือพรรคการเมืองนี่แทบไม่ได้มีความหมายเลยเพราะว่าส่วนมากอำนาจมันปลูกยึดติดกับตัวบุคคลใช่ไหมครับตัวบุคคลนะครับอยากจะช่วงชิงอยากมีอำนาจก็ไปตั้งกลุ่มการเมืองของตัวเองขึ้นมาก็ไปรวบรวมกลุ่มพรรคการเมืองเล็กพรรคการเมืองน้อยมาจัดตั้งเป็นกลุ่มการเมืองเพื่อสนับสนุนให้ตัวเองมีอำนาจใช่ไหมครับค่ะพอมันมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใช่ไหมครับมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยระบบถึงประธานาธิบดีครับคุณสลาสมัยก่อนเนี่ยช่วงก่อนต้นศตวรรษปี2000เนี่ยนายกรัฐมนตรีอ่ะเอ้ยประธานาธิบดีเนี่ยสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้โดยอัตโนมัติมันจะเหมือนกับตัวแบบของฝรั่งเศสก็เหมือนกันก็คือนายกประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับสมัยก่อนยูเครนก็แบบนั้นนะครับแต่ทำไปทำมาผู้นำก็ดูเหมือนว่าจะใช้อำนาจไปทางที่ชอบมากขึ้นค่ะครับในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่มีความยุ่งเหยิงทางการเมืองสองเหตุการณ์ที่สำคัญเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปมันมีเหตุการณ์ประท้วงสำคัญคือเหตุการณ์ประท้วงในปี2004ค่ะนะครับที่เรียกกันว่าการปฏิวัติสีส้มกับเหตุการณ์ยูโรไมดานอันนี้ในช่วงปี2013ถึง2014สองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่เลยในยูเครนที่ผมคิดว่ามันเป็นผลกระเทือนสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยนะครับค่ะมีผลต่อการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยในด้านไหนคะคุณปุรวิคะสำหรับการประท้วง2ครั้งนี้ผมต้องย้อนความก่อนว่าผมพูดเหตุการณ์
แรกก่อนการปฏิวัติสีส้มใช่ไหมครับค่ะเขาเรียกว่า Orange Revolution ในปี2004เนี่ยผมเล่าคุมหลังนิดนึงว่าทำไมมันถึงเกิดการประท้วงครั้งนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเกริ่นชื่อไปแล้วว่าเคยมีประธานดีคนหนึ่งชื่อเลโอนิดคุชมาเขาอยู่ในตำแหน่งปี2000ค่ะเลโอนิดคุชมาเนี่ยเขามีนักการเมือง2คนที่เป็นรัฐมนตรีสำคัญนะครับในรัฐบาลของเขาใช่ไหมครับคนหนึ่งเนี่ยชื่อวิกเตอร์ยูเชนโกคนนี้เป็นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับในสมัยรัฐบาลของคุชมาก็มีคนหนึ่งเป็นนักการเมืองผู้หญิงที่ชื่อว่ายูเรียดิโมเชนโกคนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะครับคนสำคัญในรัฐบาลนั้นนะครับสองคนนี้ก็พูดได้ง่ายคือก็ปี2000เนี่ยเป็นนักการเมืองดาวรุ่งเลยพุ่งแรงเลยคนชื่นชอบมากกับผลงานการปฏิรูปเศรษฐกิจครับคุณสลาทำไปทำมาเนี่ยนะครับพอพุ่งแรงมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วประกอบกับเลโอนิดคุชมาเนี่ยนะครับประธานดีคนนี้ก็เริ่มมีเรื่องอื้อเฉานะครับเริ่มไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวมไปถึงการฆาตกรรมนักข่าวคนสำคัญอย่างเงี้ยครับในยูเครนคุณสลาคือเรื่องอื้อเฉามันมากขึ้นเรื่อยๆคะแนนนิยมมันก็ต่ำลงเรื่อยๆแล้วพอนักเมืองดาวรุ่งสองคนนี้กำลังขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้ทำให้แบบต้องมีการสกัดดาวรุ่งไว้ก่อนเลโอนิดคุชมาก็เลยการดาวรุ่งปลดสองคนนี้ออกจากรัฐบาลนะครับทีนี้ยูเครนเนี่ยมันมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก5ปีนะครับมันจะครบวาระการเลือกตั้งในปี2004นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมีแคนดิเดตอยู่2คนที่ลงชิงชัยคนแรกผมพูดไปแล้วคือวิกเตอร์ยูเชนโกคนนี้แหละที่เคยที่ถูกเลโอนิดคุชมาเนี่ยปลดออกจากตำแหน่งแล้วคนนี้ก็ลงชิงชัยจะเป็นประธานาธิบดีคนที่1คนที่2ครับคุณสลาชื่อวิกเตอร์ยานูคูวิชคนเนี้ยเป็นคนในเครือข่ายของเลโอนิดคุชมานะครับก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะโน้มเอียงไปทางรัสเซียมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยพอมามีการเลือกตั้งเสร็จปั๊บโอ้โหผลการเลือกตั้งปรากฏว่ายานูคูวิชเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครับคุณสลาต้องให้ข้อมูลกับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีมันมีการเลือกตั้งสองรอบของคุณสลาในยูเครนจะเหมือนฝรั่งเศสคือเลือกรอบแรกเนี่ยใครลงกี่คนก็ได้นะครับถ้ามีคนไม่เกิน 50% ก็คือจบได้เป็นประธานาธิบดีเลยแต่ถ้ามีใครยังไม่มีใครได้ถึง 50% ต้องตัดตัวเลือกที่เหลือแล้วเอาสองคนที่ได้คะแนนสูงสุดมาแข่งรอบเป็นการเลือกตั้งรอบที่สองเลือกตั้งสองรอบครับทีนี้เนี่ยรอบนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งสองรอบและรอบที่สองเนี่ยวิกเตอร์ยานูคูวิชชนะนะครับวิกเตอร์ยูเชนโกกับยูเรียซิโมเชนโกก็ไประดมคนกันมาเลยครับโอ้โหคนออกมาเป็นเรือนแสนนะคุณสลาสองแสนคนนะครับก็มาประท้วงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบนะครับมีการทุจริตการเลือกตั้งนะครับก็มีการออกมาเป็นแสนและมีการปราบปรามอะไรอย่างหนักเลยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องมันมาจบที่ว่าศาลฎีกาวินิจฉัยว่าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับพอมีการเลือกตั้งใหม่ปั๊บนะครับรอบนี้ผลปรากฏว่าวิกเตอร์ยูเชนโกชนะการเลือกตั้งครับคุณผู้ชมพอยูเชนโกเข้าเป็นรัฐมนตรีในปี2004ก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการจำกัดอำนาจมากขึ้นนะครับให้รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นแทนที่เมื่อก่อนฟ้าดีจะมีอำนาจเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีใครก็ได้เป็นแต่ตอนนี้นะครับรัฐสภาเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากรัฐสภานะครับไม่ได้หมายความว่าประธานดีจะแต่งตั้งใครก็ได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับคือทำให้รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นนะครับแต่ประธานดียังสามารถเสนอชื่อรัฐมนตรีได้นะครับคือเสนอชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศดีกลาโฮมนะครับค่ะประธานดีนะครับแต่เดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในระบบกึ่งประชาธิปไตยประธานดีครับคุณสลาประธานดีสามารถปลดประธานดีทั้งคณะได้หมดเลยนะครับ แต่ว่าในสมัยยูเชนโกเนี่ยในปี2004เนี่ยก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าประธานดีเนี่ยปลดประธานดีทั้งคณะไม่ได้นะครับแต่ว่าประธานดีเนี่ยมีอำนาจในการยุบสภาได้ค่ะ อย่างเงี้ยก็เป็นพัฒนาการทางรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจในปี2004ซึ่งไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ครับคุณสลามันก็ดูเหมือนว่ามันก็ทำใหบรรยากาศทางการเมืองมันน่าจะดูน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาต่อมาเนี่ยนะครับมันก็มีความวุ่นวายต่อไปอีกผมจะเล่าต่อไปว่ามี
เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต่อไปแล้วกันครับค่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามคุณปุรวิทย์นิดนึงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2004นี้เนี่ยค่ะเป็นเรื่องเดียวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญด้วยไหมคะครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือปฏิรูปรัฐธรรมนูญมันจะแก้หลายเรื่องครับคุณชลารวมไปถึงเรื่องระบบเลือกตั้งนะคุณชลาเรื่องระบบเลือกตั้งในยูเครนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบมากครับคุณชลามันสะท้อนเลยว่าระบบการเมืองยูเครนเนี่ยมันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในยูเครนเนี่ยมันยังไม่สามารถลงหลักปักฐานได้นะครับผมให้ข้อมูลนี้ก่อนว่าเราพูดกันถึงเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปละนะครับขอย้ายมาพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก่อนครับสมัยอ่อนรัฐสภาของยูเครนเนี่ยเป็นรัฐสภาเดียวนะเป็นระบบสภาเดียวเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มีการเปลี่ยนผ่านมาสู่ประชาธิปไตยแรกๆเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยเขาให้มีการเลือกตั้งแบบผสมคือเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเลือกตั้งแบบเขตนะครับในปี1998กับปี2002นะครับถ้าย้อนความไปไกลกว่านั้นปี1994ให้มีแต่ระบบเขตอย่างเดียวครับก็คือ1เขต1คนทั้งประเทศเลยนะครับแล้วพอมาถึงช่วงปี2004ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของระบบเลือกตั้งเช่นเดียวกันแทนที่จะเป็นระบบผสมระหว่างสัดส่วนกับเขตในปีนั้นเนี่ยก็มีการแก้ไขนู่นหรือว่าไม่ต้องมีเขตแล้วสัดส่วนทั้งประเทศไปเลยจบเป็นต้นนะครับซึ่งไอ้ระบบเลือกตั้งนั้นก็ใช้เฉพาะในปี2006กับ2007นะคุณธนาแล้วในเวลาต่อมาซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปเนี่ยในปี2010ก็มีการแก้ไขระบบเลือกตั้งอีกแล้วปัจจุบันล่าสุดที่หลังการเลือกตั้งรอบล่าสุดก็มีการแก้ไขอีกนะคุณธนาเนี่ยเดี๋ยวเล่าต่อไปครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณปรวิทย์ได้พูดค้างถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งปี2004ใช่ช่วงระยะเวลาที่มีการประท้วงครั้งที่2มั้ยคะก่อนหน้าครับเพราะว่ามีก่อนหน้าด้วยการประท้วงครั้งที่2มันเกิดปี2013ใช่2013ถึง2014มันจะทิ้งช่วงอยู่10ปีนะครับแต่ว่าพอยูเชนโกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปี2004เนี่ยเขาก็แต่งตั้งให้นักการเมืองผู้หญิงที่บอกพูดถึงไปคือยูเลียติโมเชนโกจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่2คนที่เวลาต่อมาก็ไม่ลงรอยกันนะคือฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเลยว่าการเมืองมันไม่เข้าใครออกใครครับวันก่อนเป็นเพื่อนกันนะครับวันต่อมากลายเป็นศัตรูกันศัตรูกันได้อย่างเงี้ยก็เป็นต้นใช่ในยูเครนชัดเจนมากนะครับทีนี้ยูเชนโกก็ปลดตีโมเชนโกออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่นะครับยูเชนโกประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ในปี2006นะครับผมบอกไปแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในยูเครนเนี่ยนะครับพอแก้ไขเสร็จปั๊บเนี่ยรัฐสภาจะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้นี่เป็นกฎกติกาที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในการเลือกตั้งปี2006ซึ่งความน่าสนใจมันเกิดขึ้นตรงที่ว่ารอบนี้ครับคุณชลาปี2006เนี่ยคู่แข่งคนเดิมของวิกเตอร์ยูเชนโกคือวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยคนที่ค่อนข้างโปรรัสเซียกลับมาชนะชนะการเลือกตั้งในรัฐสภาใช่ครับคนนี้ตอนแรกต่อมาจะเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าในเวลาตอนนั้นปี2006เนี่ยเขากลุ่มกวนของเขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งในรัฐสภาและโดยกติกาที่เพิ่งแก้ไขไปเขาบอกว่ารัฐสภาเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของรัฐสภาก็หลังหมายความว่าวิกเตอร์ยานูโควิชก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีมันกลายเป็นว่าใช่คือคนละขั้วแต่ต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ได้ไม่นานหรอกปีเดียวเพราะมันไม่ลงรอยกันหลายเรื่องนะครับวิกเตอร์ยูเชนโกก็เลยใช้เครื่องมือในมือตามอำนาจทางดีก็คือยุบสภาในปีต่อมาคือปี2007ยุบสภาแล้วการเลือกตั้งรัฐสภารอบปี2007เนี่ยนะครับพรรคของวิกเตอร์ยานูโควิชชนะเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งก็จริงครับในเวลาแต่ว่าไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าไม่สามารถไปรวมเสียงได้มันก็กลายเป็นยูเลียติโมเชนโกครับนักการเมืองผู้หญิงเนี่ยคนเดิมเนี่ยก็สามารถรวบรวมจัดตั้งรัฐบาลได้ขั้นนึงก็คือมาเป็นประธานาธิบดีขั้นนึงกับวิกเตอร์ยูเชนโกการเมืองยูเครนมันเลยมีความอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมาอยู่ตลอดแต่ว่าพอมารอบสองเนี่ยครับสองคนนี้ก็ไม่ลงรอยกันอีกนะครับเป็นสลาแล้วพอในเวลาต่อมาในปี2010เนี่ยก็ครบวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีพอดี5ปีนะครับก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่คราวนี้ความสนุกสนานเนี่ยมันมาเกิดขึ้นเพราะว่า3คนที่เป็นผู้นำพลเรือนสำคัญในยูเครน3คนเนี่ยคือวิกเตอร์ยูเชนโกอดีตประธานาธิบดีนะครับวิกเตอร์ยานูโควิชนะครับคนที่เป็นอดีตนายกตีและก็ยูเรียติโมเชนโกลงแข่งพร้อมกันเลยตำแหน่งประธานาธิบดีพร้อมกัน3คนค่ะและผลการเลือกตั้งรอบนี้ผลปรากฏว่าการเมืองพลิกขั้ววิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ย
ามารถขึ้นมาชนะการเลือกตั้งได้และเป็นประธานาธิบดีในเวลาต่อมาแล้วความสนุกมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับของยูเครนนะครับซึ่งก็มีข้อกล่าวหาจากหลายคนว่าถูกครอบงำโดยอิทธิพลของวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยไปสั่งเพิกถอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2004ว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านคุณนิสลานี่คือการแข่งการต่อสู้ทางการเมืองที่โอ้โหมันน่าสนใจมากในยูเครนคือไปหักล้างไอ้กฎกติกาที่เราพูดถึงในปี2004บอกว่าที่ให้รัฐสภาเสนอชื่อนายกได้เนี่ยไม่ถูกต่อไปแล้วให้เอาย้อนกลับไปก่อนหน้าปี2004ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในยุคของวิกเตอร์ยานูโควิชซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่าแล้วจุดจบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นการพลิกกันไปพลิกกันมาเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนยูเครนเองเนี่ยอาจจะดูว่ามันเป็นการแข่งขันทางการเมืองแต่ว่าดูไปดูมาบางทีก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะคุณปุรวิทย์ค่ะในการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองแบบนี้ครับคือยูเครนเนี่ยมันเป็นกรณีศึกษาที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะชี้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในหลายประเทศมันก็ไม่ได้สำเร็จราบรื่นลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงนะครับค่ะยูเครนเนี่ยเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าเมื่อมันไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างมั่นคงเนี่ยมันก็เกิดการแข่งขันต่อสู้ในทางอำนาจระหว่างกลุ่มกันอย่างเงี้ยแล้วคนที่เป็นผู้นำนะครับก็คือจะใช้อำนาจของพวกตัวเองเพื่อตัวเองอย่างเป็นต้นแล้วผมพูดค้างไว้ถึงวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีที่มีความอื้อฉาวมากครับคุณศิลาคือมีความพยายามที่จะโน้มเอียงไปสู่รัสเซียมากขึ้นผมบอกไปแล้วว่ายูเครนเนี่ยโดยวิสัยทัศน์เนี่ยมันเป็นรัฐที่เป็นกันชนระหว่างโลกตะวันตกกับรัสเซียและต่างฝ่ายต่างต้องการจะมีบทบาทมีอิทธิพลในทางการเมืองของยูเครนเสมอแล้ววิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยก็เป็นสายที่ค่อนข้างโปรรัสเซียสนับสนุนรัสเซียมากขึ้นซึ่งผมพูดค้างไปแล้วว่ามันมีการประท้วงอีกครั้งหนึ่งในปี2013-2014ที่เรียกว่ายูโรไมดานนะครับไอเหตุการณ์ประท้วงอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปเดี๋ยวผมขอนิดนึงวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยพอขึ้นมามีอำนาจเนี่ยก็เป็นตามสไตล์ผู้นำแบบอำนาจนิยมนะครับคุณนิสลาคือสั่งลงโทษเขาเรียกว่ากำจัดศัตรูทางการเมืองครับคุณนิสลาค่ะนักการเมืองผู้หญิงที่เราพูดกันไปยูเรียติโมชิโกถ้าเราไปเสิร์ชชื่อใน Google เนี่ยก็เป็นนายกปีที่สวยมากเลยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับถึงแม้จะอายุ60แล้วนะครับคือเป็นข่าวดังมากทั่วโลกเลยโอ้ยูเครนมีนายกที่สวยมากแล้วในเวลานั้นเป็นข่าวที่ดังคือปี2010เนี่ยยูเรียติโมชิโกเนี่ยถูกจับข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็มีข้อคอรหาว่าศาลกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันถูกครอบงำถูกแทรกแซงโดยฝ่ายบริหารก็คือโดยอิทธิพลของวิกเตอร์ยานูโควิชยูเรียติโมชิโกก็ถูกติดคุกไปหลายปีเลยครับแล้วก่อนที่จะถูกปล่อยตัวมานะครับนี่ก็จะชี้เห็นว่าบรรยากาศการเมืองนะครับมันมีการกำจัดศัตรูที่เห็นต่างนะครับและทีนี้พอมาถึงเรื่องของการประท้วงในปี2013มันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือผมบอกไปแล้วว่าวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างโน้มเอียงไปทางรัสเซียนะครับในเวลานั้นเนี่ยยูเครนมีความพยายามจะเรียกว่าเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปนะครับคือตอนนั้นเนี่ยจะเซ็นกันอยู่แล้วแต่อยู่ๆวิกเตอร์ยานูโควิชไปบอกว่าขอระงับไม่เซ็นนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นจุดที่ประชาชนก็เริ่มว่ามันจะนำไปสู่การโน้มเอียงไปสู่รัสเซียมากขึ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมีเกิดเหตุประท้วงใหญ่โตมาโหฬารเลยนะครับจนในที่สุดนะครับมีการปราบปรามบาดเจ็บล้มตายบาดล้มตายกันไม่น้อยเลยนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยถูกรัฐสภานะครับถอดถอนออกจากตำแหน่งนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมในปี2014นะครับยูเครนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความจริงแล้วประธานาธิบดีต้องอยู่ครบวาระ5ปีใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าในปี2014เนื่องจากว่ายูเครนมีการรัฐสภายูเครนถอดถอนวิกเตอร์ยานูโควิชแล้วหลังจากนั้นน่ะยานูโควิชก็ลี้ภัยไปรัสเซียเลยครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งก็นำมาสู่อีกบทหนึ่งของการเมืองยูเครนครับผมเรียกได้ว่าจากที่ฟังดูแล้วเนี่ยเสถียรภาพเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยของยูเครนนี่ค่อนข้างที่จะสั่นคลอนแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนเลยนะคะคุณปุรวิทย์ค่ะ
ใช่ครับมีความผันผวนสูงมากนะครับนี่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าที่ผมหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่าอยากให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมันไม่ได้ราบรื่นไปทุกประเทศเสมอไปแล้วพอมันไม่ได้ลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงเนี่ยประชาธิปไตยการเลือกตั้งสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการขึ้นไปสู่อำนาจนะครับของคณะบุคคลของบุคคลที่อยากมีอำนาจใช่ไหมครับคือการในยูเครนเนี่ยมันมีคำอธิบายว่าการเมืองมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นการเมืองแบบคณะที่ประไตยนะครับคือในเวลาคือหมายความว่าคนที่ย่อมกลุ่มเดียวในประเทศที่มีอิทธิพลมีอำนาจนะครับในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองและครอบงำประเทศอยู่ใช่ไหมครับแล้วคนเหล่านี้นะครับอยากจะพดุงรักษาไว้ซึ่งอำนาจและอิทธิพลของตัวเองก็ต้องทำยังไงก็ต้องมีอำนาจก็ต้องมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับและผมเล่าค้างไว้ว่าพอยายดูปุยลี้ภัยถูกสอดถอนไปแล้วมีการเลือกตั้งครั้งใหม่คนที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยก็คือเขาชื่อเปโตรโปโรเชนโก้ค่ะคนเนี้ยโปโรเชนโก้เนี่ยเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านเลยนะครับคุณนิสลาคือเป็นมหาเศรษฐีเลยอ่ะมีคือมีเงินมหาศาลมากครอบงำกิจการเป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างในยูเครนนะครับสื่อโทรทัศน์อุตสาหกรรมอะไรหลายอย่างคือเป็นเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีอ่ะแล้วก็มาลงรับเลือกตั้งแล้วก็เป็นประธานาธิบดีนะครับก็เพิ่งครบวาระไปเมื่อปี2019แล้วพอปี2019เนี่ยยูเครนก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกเลยเพราะว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยชื่อโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้คนเนี้ยเป็นเชื่อไหมคุณซาเป็นนักแสดงตลกนะครับ oh. คือเป็นดาราตลกเลยใช่ครับคือเป็นข่าวดังไปทั่วโลกมากว่ายูเครนเลือกนักแสดงตลกมาเป็นประธานาธิบดีค่ะนะครับคือแต่ว่าเป็นประธานาธิบดีที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในทำการเมืองมาก่อนแต่ว่าก็มีความใกล้ชิดกับมหาเศรษฐีหมื่นล้านเหมือนกันอะหลายคนค่ะนะครับเพราะว่าเซเลนสกี้เนี่ยเขาเป็นนักแสดงตลกก็เคยทำรายการตลกในทีวีแล้วเขาก็สนิทกับเจ้าของทีวีสถานีนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นคือถ้าเราดูตั้งแต่แพทเทิร์นการเปลี่ยนผ่านในไปสู่ประชาธิปไตยในยูเครนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนที่ขึ้นมามีอำนาจในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ว่าจะโน้มเอียงไปในทางของโลกตะวันตกหรือรัสเซียเนี่ยมันก็เป็นคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองเป็นกลุ่มก้อนอยู่นะครับคือมันถึงมีคำเรียกว่าเป็นโอลิการคีเป็นคณะที่ประชาธิปไตยในยูเครนเรียกได้ว่าพอได้มาฟังในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในยูเครนในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะศึกษานะคะสนใจที่จะเปรียบเทียบในเรื่องของยูเครนนี้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณปุรวิทย์วัฒนสุขนักวิชาการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้าที่ได้มาร่วมพูดคุยมาฉายภาพให้เห็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของยูเครนในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามค่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของโฮจิมินห์รัฐบุรุษของชาวเวียดนามที่ว่าทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่มีความสุขและมีอิสระซึ่งโฮจิมินห์ผู้นี้แหละครับปลดปล่อยชาวเวียดนามจากการยึดครองของฝรั่งเศสและรวมประเทศเวียดนามเป็นปึกแผ่นในที่สุดซึ่งการรวมเวียดนามเกิดขึ้นหลังโฮจิมินห์ถึงแก่กรรมเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้อย่างไซงอนจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของแผ่นดินเกิดนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม
ฉันฉลองโฮมใจละลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวังพังสูญสิ้นให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจสเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวเก
ี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนรุ่นสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่า